สวัสดีค่ะวันนี้นะคะให้ทุกคนโชคดีโชคดีก่อนนะคะอมเพียงอมเพียงคาถาน้องอุ๋งอิงนะคะอุ้ยดีใจดีใจดีใจนะคะดีใจเลยคุณชุกโอ้โหวันนี้มีเรื่องเล่าเมามอยหลายเรื่องเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดีใจไปกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะติดอันดับที่45ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะติดอันดับนะคะติดอันดับนะคะของโรคเลยนะคะของโรครอริงนะคะโอ้โหเฮรั่นกลางดึกนะคะเฮรั่นกันเลยกลางดึกเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะเขาบอกว่านะคะผู้บ่าวคนแรกติดอันดับที่45ของโรคนะคะโอ้โหดีใจมากๆเลยนะคะในสาวน้อยรำเพินอินดี้นะคะสาวน้อยรำเพินอินดี้เรคคอร์ดโอ้โหเขาเรียกว่าทั่วโลกมิวสิกวิดีโอยอดนิยมรายวันนะคะมิวสิกวิดีโอยอดนิยมรายวันติดอันดับที่45ของโลกค่ะนะคะส่วนพ่อกันชัยนะคะติดอันดับที่55นะคะที่55ของโลกในเพลงภาชนะใดใจดำของพ่อกันชัยติดอันดับที่55ส่วนของน้องอุ๋งอิ๋งติดอันดับที่45ของโลกโอ้โหดีใจดีใจดีใจไปกับน้องด้วยนะคะนี่แหละค่ะ FC พ่อๆแม่ๆนะคะช่วยกันเป็นแรงผลักดันนะคะโดยติดนะคะติด1มาแรงติด1มาแรงในหมวดหมู่ทั่วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาติดหมวดเพลงที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้นะคะติดหมวดนะคะวิดีโอนะคะของโรคนะคะรายวันอันดับที่45อื้อหือนะคะดีใจไปกับน้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะคะที่สุดเลยนะคะแล้วก็วิวนะคะวิว1ล้านวิวภายใน1วันโอ้โหน้องอุ๋งอิ๋งทำได้นะคะในเพลงผู้บ่าวคนแรกดีใจไปกับน้องด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือผลงานของน้องนะคะการออกมาจากความรู้สึกการออกมาจากใจต้องตบมือให้นะคะเขาเรียกว่าผู้บริหารนะคะใครก็บอสโจดีค่ะบอสโจในตาแรมเลยนะคะโอ้โหทั้งดันทั้งเชียร์เพลงนี้ของลูกสาวนะคะแล้วก็ติดจริงๆเลยนะคะอื้อหือสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วกับวันนี้เราก็มาฉลองความดีใจกันนะคะแล้วก็ให้ FC พ่อๆแม่ๆของน้องอุ๋งอิ๋งทุกคนนะคะรวมถึงครูชุด้วยนะคะเฮงๆปังๆรวยๆกันทั่วหน้านะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะคะอื้อหือเมื่อคืนนี้ครูชุนะคะเมามอยเมื่อคืนนะก่อนเมื่อคืนนี้น้องอุ๋งอิ๋งนะคะมาในรถฟุ้งฟิ้งนะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโอ้โหชุดสีชมพูนะคะขนปุยๆค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะลุกเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ที่ไปเล่นที่101นะคะผู้คนก็อายะนะคะให้การต้อนรับมากมายเลยค่ะนะคะคืนนี้น้องไปเล่นที่ไหนอ๋อคืนนี้นะคะน้องไปทำการแสดงที่นะคะ1เมษาประเดิมเลยนะคะเรียกว่าวัดบ้านปูนนะคะวัดบ้านปูนน้องพิมายตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคืนนี้นะคะน้องจะไปทำการแสดงนะคะวันนี้ครูชูก็มีเรื่องเมามอยมากมายเลยนะคะสำหรับน้องนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้น้องก็ได้โชว์ผลงานนะคะผู้บ่าวคนแรกนะคะให้กับ FC พ่อๆแม่ๆฟังนะคะโอ้โหน่ารักน่ารักเลยนะคะเพลงก็เพาะนะคะกินใจนะคะกินใจสำหรับวัยรุ่นนะคะขนาดพ่อๆแม่ๆยังมาต้องฟังเลยนะคะขนาดครูชุนะคะ FC ผู้สูงวัยนะคะยังต้องมาเปิดเพลงฟังของน้องนะคะหลายรอบเลยนะคะฟังแล้วฟังอีกนะคะเพราะมากนะคะมิวสิกก็โอ้ยดูแล้วดูอีกแต่ละคนนะคะชื่นชอบเลยนะคะขนาดนะคะพระเอกของเรามาตอนสุดท้ายก็หล่อนะคะพระเอกมาตอนแรกนะคะไปมีผู้สาวใหม่ใช่ไหมคะก็หล่อนะคะเอ้ยก็หล่อไม่ใช่ไม่หล่อนะคะแต่ตอนสุดท้ายนี่ก็โอ้โหจบเลยแฮปปี้เลยใช่ไหมคะแหมผู้บ่าวมาคนสุดท้ายหล่อมากเลยนะคะก็เชียร์ทุกคนแล้วค่ะรอทุกคนนะคะแล้วก็แสดงดีทุกคนนะคะไม่ว่าแอดมินนะคะแอดมินก็มาร่วมแสดงด้วยนะคะแอดมิน
สองพี่น้องคู่นี้นะคะสวยค่ะสวยทั้งคู่เลยนะคะโอ้ยบอสโจในตาแหลมมากเลยนะคะเอาแอดมินมาร่วมแสดงด้วยนะคะสวยมากแล้วก็น่ารักด้วยนะคะมาร่วมกับนางเอกของเราอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าผู้บริหารในตาคมในตาแหลมนะคะโอ้น่ารักมากนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ทำการแสดงอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ผู้บ่าวคนแรกนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้กับใครอีกบอสโจค่ะออกผลงานเพลงใหม่ล่าสุดวันที่8เมษายนนี้ก็จะออกผลงานเพลงใหม่นะคะน้องอุ๋งอิงก็ไปเล่นเป็นนางเอกให้นะคะน้องอุ๋งอิงนะคะเล่นใน MV ของบอสโจนะคะเป็นนางเอกให้นะคะไปถ่ายทำที่ไหนอุ้ยนู่นนะคะสถานีรถไฟนะคะโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นคะรถไฟมาพอดีเลยค่ะในขณะที่น้องนะคะกำลังถ่าย MV อยู่นะคะรถไฟมาโดยบังเอิญค่ะแล้วก็ฉากสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะครูชูก็ไปเห็น MV ที่น้องเล่นนะคะโอ้โหนะคะสุดยอดค่ะน่ารักทุกคนนะคะพระเอกก็หล่อนะคะพระเอกท่านนี้นะคะหล่อมากสมกับน้องอุ๋งอิงของเราเลยนะคะก็ได้ร่วมเข้าฉากกันด้วยนะคะรถไฟก็มาพอดีเลยไปถ่ายทำที่สถานีรถไฟนะคะที่ไหนที่ศรีสะเกษล่ะคะโอ้โหนะคะชาญชรานะโอ้โหบอสโจนะคะเพลงนี้นะคะก็ไปเป็นกำลังแรงใจให้กับบอสโจด้วยนะคะวันที่8เมษายนนี้จะปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อย MV ด้วยนะคะคุณชูก็ไปเป็นกำลังแรงใจให้นะคะโอ้โหนะคะถ่าย MV ของบอสโจนะคะคุณชูก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจนะคะตอนนี้นะคะผู้บ่าวคนแรกนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะติดอันดับตอนนี้เราก็มาช่วยกันดันช่วยกันเชียร์ใช่ไหมคะให้ติดอันดับหนึ่งในหมวดเพลงนะคะแล้วต่อไปเราก็ประดันว่าให้ติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะอื้อหือตอนนี้ล่ะค่ะสุดยอดมากนะคะกูชูก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวของน้องให้ฟังนะคะโอ้ยหมดเวลาเม้ามอยอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะวันนี้ครูชุจะรีบไปปูเสือปูสาที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองจอหอนะคะคืนนี้พบกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะนะคะที่นครราชสีมาหรือโคราชของเรานี่เองนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้กับยีราของเราด้วยผู้บ่าวคนแรกนะคะช่วยกันผลักดันให้ติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะคลิปนี้กูชุติมาพรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย